สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะฮะวันนี้พบกับเต๋าทีวีภูและก็แขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่อยู่ในแวดวงกลางคืนนะฮะแล้วก็แวดวงข่าวนะฮะโอ้เยอะแยะมากมายเธอคนนี้นี่อยู่ในวงการมานานมากแล้วนะฮะประวัติเธอเนี่ยหลากหลายมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาน้องๆกระเทยหลายคนนะฮะว่าเอ๊ะตกลงที่มาที่ไปของเธอคือใครกันแน่แล้วก็เธอมีปัญหาอะไรกับใครนี่เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกับนักแสดงนะฮะจนหลายๆครั้งเนี่ยก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันนะฮะจะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เนี่ยนะฮะก็ต้องมาถามเธอนะฮะแล้วก็วันนี้เธอให้เกียรติกับรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะขอต้อนรับนะฮะอ้ําแอบแซ่บนะฮะสวัสดีค่ะคุณแม่คิดถึงนะไม่ได้เจอเลยนะอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วอ้ําก็ปีนี้ปีที่อ้ําหรือแชมป์เนี่ยคือจริงๆอะเกิดมาคือชื่อแชมป์ไงแต่ด้วยความที่มันแมนไปเราก็เลยอุ๊ยให้มันดูหวานๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นอ้ำอยู่วงการบันเทิงในปีนี้ปีที่7เฮ้ยพี่ว่ามันก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นก็เป็นกระเทยเด็กน้อยบ้างอะไรบ้างเป็นคนจังหวัดอะไรอะไรนะเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดราชบุรีหมดเดียวกับพี่หนุ่มจริงหรือเปล่าที่เขาเขียนว่าเธอไปเขียนไดอารี่ลงในอะไรสักอย่างเนี่ยว่าหนูเป็นเจ้าของก็เรียกว่าแชมป์ลั่นทมก็คืออย่างนี้คือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเนี่ยคุณชูศักดิ์ริมธีรคุณเนี่ยพ่อเป็นคนที่สะสมพันธุ์ลีลาวดีหรือต้นลั่นทมเนี่ยพ่อแท้ๆเลยพ่อแท้ๆเลยฮะที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยคือปลูกไว้ทั้งสวนเลยสวนพึ่งบ้านพี่หนุ่มบ้านพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็คือรู้จักกันตั้งแต่หนูเด็กๆเพราะว่าพี่หนุ่มแกอยู่ป่าหวายก็จะอยู่ใกล้ๆกันแล้วหนูเป็นเพื่อนสนิทกับหลานแกแล้วยังไงต่อคุณพ่อเปิดหลานผมเยอะแยะพ่อเป็นคนที่ชอบสะสมเพราะว่าด้วยความที่หลังเกษียณเนี่ยแกก็ไม่รู้จะทำอะไรแกก็ชอบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนข้าราชการเหรอฮะก่อนนั้นแกเป็นอดีตเลขาผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงบประมาณแล้วแกก็มาอยู่ปตท.เป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรปตท.แล้วแกก็เออร์ลี่ตัวเองค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วก็พอแกเออร์ลี่ปุ๊บแกก็มาดูแลต้นมงต้นไม้แม่ก็ทำงานไป uh-huh. อีตัวลูกก็ ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ16ทำไมอ่ะด้วยความที่เป็นกระเทย แล้วคราวนี้ที่บ้านเนี่ยด้วยความที่แกเป็นข้าราชการแล้วก็เราลูกคนเดียว แกก็จะแบบว่าห้ามอย่างงู้นห้ามอย่างนี้แกเป็นลูกชายคนเดียวนะต้องตั้งใจเรียนหน้าอะไรเงี้ย พอด้วยความเด็กๆอ่ะเขาห้ามอะไรปุ๊บเราก็เหมือนยุห้ามฉันก็ทำแล้วมาทะเลาะกันแรงสุดคือนางให้เลิกเป็นตุ๊ดเอ้ามันเลิกได้เลยเหรอเออคุณพระเราก็คิดในใจคุณไม่ได้เป็นหวัดหนูก็เลยหนูก็เลยออกจากบ้านกินยาพาราแล้วหายไม่หายสิไม่ใช่เป็นหวัดมากินยาพาราแล้วหายถูกแต่นี่คือกระเทยเนี่ยไปฉีดยาก็ไม่หายเออแล้วคราวนี้หนูก็เลยออกจากบ้านมามาอยู่กับเพื่อนประมาณนี้ไม่เรียนหนังสือเป็นคนไม่ชอบเรียนนะเป็นวิชาเดียวที่ได้เต็มคือพระพุทธนอกนั้นไม่เรียนเลยค่ะหนีออกมาอยู่กรุงเทพเลยจริงๆอ่ะคืออยู่กรุงเทพมาตั้งนานแล้วแหละราชบุรีเนี่ยคือไปเฉพาะแบบเสาร์อาทิตย์เวลาเขาไปดูแลสวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาอยู่กับเพื่อนก็ยังอยู่ในกรุงเทพเหมือนเดิมนะก็ตั้งแต่ตอนอายุ16ก็มาอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีพ่อก็เสียแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอแม่นะเพราะว่าไม่รู้ว่าแม่หายไปไหนเหมือนกันทำไมอ่ะก็ไปดูที่บ้านนะฮะที่ราชบุรีแกก็ไม่อยู่แต่ชื่อแกอยู่ตรงนั้นแต่หนูคิดว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดแม่นั่นแหละเป็นคนที่อาจจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องมรดกกับแม่อยู่เพราะแชมป์หรืออ้ําเป็นทายาทเพียงผู้เดียวคนเดียวที่จะต้องได้มรดกค่ะแล้วเราต่อสู้ยังไงอ่ะก็ยังไม่มีเวลาได้กลับไปแบบทําจริงๆเพราะว่ามัวแต่วุ่นวายกันแวดวงบ้างอะไรบ้างเป็นคนหลงสีเสียงอะไรอย่างนี้เราก็แล้วเราก็คิดว่าเราไม่ได้อยากจะได้เงินที่บ้านเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็หาเองได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราเป็นทายาทนะก็คือท้ายที่สุดอ่ะมันก็ต้องกลับไปดูแลแหละแต่ว่า มันยังไม่ถึงจุดที่แบบเอออย่างน้อยคือตอนนี้เราก็ยังสบายใจว่ามันยังเป็นชื่อแม่อยู่ไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะคงต้องเข้าไปดูอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเจอแม่เลยไม่เจอประมาณ10กว่าปีแล้วไม่คิดถึงหรอก็มีบ้างไม่เคยคุยทะเลาะกันไหม
คือไม่เจอเลยไงมันต้องมีปัญหาสิก็คือประเด็นนี้แหละคือในเรื่องของมรดกนี่แหละคือเราก็มีแม่แท้ใช่ไหมอันนี้แม่แท้แท้ฮะแท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ใบเกิดเราก็คือมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือเลี้ยงดูคืออยู่กับแม่มาตลอดแล้วสนิทกับแม่ด้วยซ้ำถ้าแม่ดูอยู่อยากจะพูดอะไรถึงแม่บ้างผมไม่ออกหรอกคิดถึงแม่ไหมหลายคนไม่รู้นะเห็นอ้ําแบบว่ามีข่าวนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วพี่เต๋ารู้มาหลายๆเรื่องเห็นมาหลายๆเรื่องก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็เข้าใจไม่คิดจะกลับไปอยู่กับแม่เลยเหรอลูกดูภายนอกอ้ําเหมือนคนเข้มแข็งนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่บอบบางมากก็จริงๆอ่ะคือเป็นคนที่ไม่เคยร้องไห้ใครเห็นเท่าไหร่นะใช่เราจะเห็นอ้ําจะอดทนแล้วก็จะนิ่งแล้วก็จะเงียบแต่จะไม่แสดงกิริยาที่แบบว่าน่าเกลียดน่ากลัวเลยออกมาเหมือนกับเธอหลายๆคนเท่าที่เรารู้จักหนูมานะหลายปีนะฮะหนูจะนิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็จะไม่ค่อยจะพูดอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็เวลาเจอก็จะสวัสดีไม่มีอะไรไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับแม่เลยเหรอฮะว่าถ้าเกิดคุณแม่ดูอยู่ก็คือมันพูดอะไรไม่ออกหรอกแต่ว่าก็อยากเจออยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเราก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวโอเคเราจัดการอ่ะเรื่องงานเราตรงนี้เสร็จอะไรเงี้ยเราก็จะกลับไปทำเป็นเรื่องเป็นราวสักทีเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยคือมันมีปัญหาในเรื่องของอ่ะองค์กรรางวัลที่เคยทำกันมาพอเราออกมานั่งทำเองเนี่ยเราก็ต้องเซตระบบค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวกะว่าหลังเดือนหน้าเนี่ยพอมันเข้าสู่ระบบแล้วก็จะกลับไปทำเรื่องที่บ้านเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าได้ญาติๆเข้ามาดูแลแล้วอะไรเงี้ยครับจะมีหลานคุณพ่อเนี่ยที่แกเป็นผู้มีการโรงพยาบาลแต่พอดีว่าเดี๋ยวแกก็จะต้องเกษียณแล้วก็จะช่วงไปช่วยงานผู้ใหญ่ในรัฐบาลอะไรเงี้ยวันก็มีญาติอยู่สำนักนายกด้วยอะไรเงี้ยจะเป็นสายราชการจะเยอะคนบอกว่าจริงเหรอพ่อเป็นระดับนั้นแม่เป็นระดับนี้แล้วทำไมลูกมาเป็นอย่างนี้มันเป็นที่ตัวเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับที่บ้านแล้วก็คือจริงไม่จริงคือทุกอย่างคือเรามีให้ดูหมดอ่าฮะคนที่ดูภายนอกเหมือนแรงๆแต่จริงๆแล้วจิตใจเบาบางเปราะบางมากคนมองเราอย่างนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคือจะถามว่ารู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกไงแต่ว่าเรารู้แค่ว่าเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นคนที่ถามว่าเข้มแข็งไหมก็ดูเหมือนเข้มแข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเป็นคนที่ตรงๆมากกว่าอย่างอะไรที่ผิดเราก็ออกมาขอโทษอย่างอะไรที่รู้ว่ามันทำแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่ทำ มันก็จะเป็นบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่บางคนแบบเราพยายามที่จะหนีจากสิ่งหนึ่งมาแต่กลับที่จะมามองเราเป็นแบบเดิมเงี้ยเราก็จะไม่ยอม อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพกี่ปีแล้วฮะก็ชินกับกรุงเทพมาตั้งก็อยู่มาตั้งแต่เด็กคุณแม่ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมฮะค่ะพอจบมัธยมก็จบบดินนะเรียนหนังสือดีจบบดินแต่ชอบเรียนเพราะพุทธศาสนาเรียนอยู่อย่างเดียวคือวิชาพระพุทธทำไมถึงชอบอะคะอาจารย์เขาเข้าใจเรามากกว่าคือด้วยความที่เด็กคือเด็กไม่ได้ว่าดื้อนะเด็กๆคือเหี้ยเลยดีกว่าคืออย่างวิชาไหนถ้าเราไม่เรียนเนี่ยก็ไม่เรียนเลยอย่างอาจารย์แบบนู่นนั่นชี้หน้าด่าอาจารย์เลยคือสมัยก่อนคือเหี้ยเลยอะเพราะด้วยความที่คือเราโตมาเนี่ยแม่ใหญ่แล้วไงและสำนักงบอะคือดอกอาจารย์ก็ไม่กล้าไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบทำให้เราได้คือถามว่าพ่อแม่รังแกฉันไหมพ่อแม่ไม่ได้รังแกฉันเพราะเขาไม่รู้มากกว่าว่าพฤติกรรมที่โรงเรียนเราเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่สอนพระพุทธอาจารย์สุจิตาสินชัยเป็นป้าของพี่โจนินนาสินชัยอาจารย์สุจิตาเนี่ยแกก็พูดมาคำหนึ่งแต่สมัยตอนเราเรียนว่าครูเชื่อว่าอนาคตอ่ะเธอต้องใช้ปากเธออ่ะทำมาหากินได้มันก็เลยทำให้เราแบบ
เวลามีเราก็จะไปหาอาจารย์ตลอดเราก็เลยเป็นวิชาเดียวที่เราเรียนแล้วเราตกไปแล้วทุกอื่นวิชาอื่นที่เราไม่เรียนพินาศค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะคือพอเราจบม.3เนี่ยคือเกรดเฉลี่ยเนี่ยถ้ามันไม่ถึง1กว่าเขาก็จะไม่ได้ต่อม.4ถูกไหมใช่ค่ะเพราะอาจารย์คงไม่กล้าดีทายเราออกหรอกว่านางนู่นนี่นั่นเราเกรดเฉลี่ยเนี่ยได้ 0.96 คุณแม่จะรอดไหมล่ะให้ทายก็ไม่รอดอ่ะเราก็ออกจากบดินเพราะไม่ได้ต่อพอไม่ได้ต่อปุ๊บด้วยความที่เราก็เหมือนจะเลือกโรงเรียนไงจะไปเรียนที่ไหนม.4แม่ก็ไปฝากที่โรงเรียนบรมเพราะมันใกล้บ้านเพราะร้านลีไงเพราะเขากะว่าจะให้เข้าไปแล้วเป็นโรงเรียนประจำนางก็คงคิดว่าเข้ามาแล้วจะได้เรื่องพฤติกรรมในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยปากผิดหนักกว่าเดิมทำไมฮะกูก็ปีนรั้วโรงเรียนออกเลยค่ะอย่างเสาร์อาทิตย์ปกติเขาจะต้องมารับกันทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมของเราอะอาทิตย์เป็นอาทิตย์เราก็จะมีความรู้สึกว่าอยู่หอมันน่าเบื่อก็มีอยู่ครั้งนึงก็ติดรถเพื่อนตอนนั้นจำได้ดีแล้วรถของนักภูมิพุนตระกูลหลานคุณอากรพุนตระกูลติดรถอีเบิ้มออกมาคือด้วยความที่นางเนี่ยให้ทหารมารับใช่ไหมมันก็จะเป็นรถนิสสันในสเปโร่สมัยนู้นอ่ะเราก็บอกอีเบิ้มกลัวไปข้างท้ายเลยนะเปิดท้ายเพราะว่ายามมันจะตรวจเฉพาะรอบนอกก็ปิดท้ายก็อยู่ในท้ายพอก็เลี้ยวออกเนี่ยไปปุ๊บมันก็มาเปิดให้เราออกมา อะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเย็นนั้นมันจะต้องกินข้าวแถวเย็นกินข้าวเนี่ยทุก6 โมงเย็นนางก็ประกาศอุ้ยคือโรงเรียนวุ่นวายมากอีนี่หายไปไหนก็โทรมาที่บ้านแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยนะตอนที่โรงเรียนโทรมา อีกสักพักนึงประมาณหลังจากที่เขาโทรมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านพ่อแม่คือตกใจหลังจากนั้นหนูก็ไม่เรียนอีกเลยเพราะเรารู้แล้วแหละว่าเราไม่ชอบเรียนเราเป็นคนไฮเปอร์เราเป็นคนความจำสั้นอย่างเงี้ยจะให้หนูมานั่งแบบจำนู่นนี่นั่นไม่เอาอ่ะอย่างเรื่องสอบนี่ไม่เคยได้ดูนะคะตลอดฝนเล่นตลอดเหมือนกันฮะเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าตอนออกจากบ้านเนี่ยทำมาหากินอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่จะเอาพูดง่ายๆนะก็เป็นคนที่แบบว่ามีหน้ามีตาทั้งคุณพ่อคุณแม่สมบัติเยอะเท่าที่พี่เต๋าทราบมานะนะฮะว่าตอนนั้นชื่อแชมป์ออกมาข้างนอกมาอยู่กรุงเทพเนี่ยทำมาหากินอะไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณหลินจือถังนะคุณผู้ชมพิชิตโรคพิชิตความชรานะฮะสนใจสั่งซื้อ02-021-4444พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ